ถ้าเราทำบุญแล้วไม่ปลื้มก็ขาดทุนขาดทุนนะขาดทุนบุญนี่ต้องทำบ่อยๆนะจ๊ะต้องทำให้ได้ตลอดเวลาเลยเพราะเราใช้บุญเก่าตลอดเวลาเหมือนกันนะจ๊ะไม่น่าเชื่อเลยแค่เรายกแปลงหวีผมนี่นะจ๊ะเราใช้บุญไปแล้วเนาะเอาบางทีเรานึกไม่ถึงเดี๋ยวเรากระพริบตานี่เราก็ใช้บุญนะถ้าหมดบุญก็หมดลมก็หมดสิทธิ์กระพริบตาหมดสิทธิ์หวีผมเขียนคิ้วทาปากแล้วหมดหมดโอกาสทำงี้ๆเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งมหาสัจจันทร์แต่เดียวเนี่ยนะจ๊ะทุกย่างก้าวที่เรามานั่งนี่นะจ๊ะเราใช้บุญตลอดเวลาเราจะมองเห็นตอนใช้เงินใช้ทรัพย์แต่ตอนไม่ได้ใช้ทรัพย์เราก็ใช้บุญตลอดเนาะใช้ทรัพย์ก็ใช้บุญไม่ใช้ทรัพย์ก็ต้องใช้บุญตลอดเห็นไหมนี่ไงบุญใช้ไปก็มีวันหมดไปเนี่ยหมดบุญก็หมดลมหายใจหมดลมหายใจก็หมดสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างในการครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละจ้าทำไมเราต้องสั่งสมบุญกันทุกวันต้องทำบ่อยๆเห็นไหมนี่นะนี่แค่ยกนิ้วดูแหวนเพชรเนี่ยใช้บุญไหมนี่จ้านี่ไงนี่แล้วเราลองคิดต่อไปสิจ้าต่อไปเรื่อยๆเลยตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยคิดเลยเชื่อไหมจ้าเนี่ยเชื่อเปล่าเออแล้วตอนนี้เราจะคิดไหมต้องคิดนะคิดทำอะไรคิดต้องทำบุญเนี่ยจ้าต้องทำให้ได้ตลอดเวลานั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะสำคัญทีเดียวเนี่ย